Zombie Apocalypse. โอเคครับก็ขอกราบสวัสดีแฟนเกมอาร์คโบบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมอยู่ผมในช่องอาร์เจนซิโนกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ผมอยู่ในเกมอาร์คโบบาย EP ที่12กันอีกครั้งแล้วนะครับผมซึ่ง EP ที่12นี้ครับผมจะไปล่าเจ้าแรปเตอร์อีกแล้วผมซึ่งผมก็ได้ทำคลิปล่าแรปเตอร์แล้วแหละแต่ว่าคือแอมมันเป็นความหมั่นไส้ของผมเฉยๆครับผมแต่ตอนนี้ผมจะมาล่าแรปเตอร์เควสอ่ะผมจะมาทำเควสล่าแรปเตอร์นะซึ่งพอเราทำเควสนี้เสร็จคือเราได้ EXP แน่นอนนะผมก็คือเลเวลนั่นแหละแต่ว่าของผมไม่รู้ว่าได้ไหมครับผมเพราะว่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะผมลืมแล้วไงว่าได้อะไรครับผมแต่ว่าที่แน่คือได้เลเวลแน่นอนนะผมโอเคจากนั้นก็ไปเริ่มเลยครับผมซึ่งเจ้าแรปเตอร์ครับผมวิธีได้เควสนี้มาผมก็คือเราจะต้องถึงเลเวลหรือเท่าไหร่วะผมจำไม่ได้เหมือนกันอ่ะต้องขออภัยด้วยผมที่ผมจำไม่ได้แต่น่าจะ30มั้งต่อได้เควสนี้มานะซึ่งวิธีได้รับเควสครับผมก็คือเราต้องไปเรียนรู้ไอ้นี้ก่อนนะเดี๋ยวเรียนรู้หอกเหล็กนะหอกเหล็กหอกเหล็กนี้ผมไพร์นะไพร์ก็ผมไม่รู้อ่านถูกอ่านผิดหรือเปล่านะซึ่งเราจะต้องเรียนรู้มันมาผมแล้วก็เควสอ่ะคือที่จริงอ่ะมันจะขึ้นล็อกแบบนี้นะนี่ขึ้นเป็นล็อกกุญแจแบบนี้ที่จริงอ่ะแต่ถ้าเราเรียนรู้มาแล้วมันจะไม่ขึ้นล็อกแล้วมันจะให้ทำเควสได้เลยครับผมตัวในนี้ก็คือมันจะต้องมีเงื่อนไขก่อนนะต่อยได้มาอย่างเช่นในนี้ผมก็คือเราต้องเรียนรู้หอกมานะซึ่งก็เรื่องเควสเลยครับผมโอเคซึ่งเควสที่เขาจะให้ทำก็คือเขาให้ครับโบล่านะโบล่า8อันแล้วก็เจ้าหอกเหล็กนี้ครับผมโอเคงั้นผมครับมาเลยแล้วกันคอยครับโบล่าตั้ง8อันเนี่ยครับเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอเคไม่เป็นไรแล้วกันเดี๋ยวผมครับสัก5อันพอไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวขอหินหน่อยโอเคหินมาทำบูล่าแป๊บนึงจึ๊บจึ๊บอ้าวทำไมทำได้อันเดียวอ่ะเอาไฟเบอร์หมดเจ้าช่วยกล้วยทอดไม่เป็นไรในตู้นี้มีเยอะครับผมซึ่งผมก็ได้ดองของไว้เยอะมากผมเพราะว่าคือเผื่อฉุกเฉินไงทำอะไรที่มันฉุกเฉินเราจะได้ไม่ต้องไปหาของอยู่ไงเราฟาร์มของไว้เสร็จแล้วไงไม่ต้องมาแบบไปฟาร์มของอยู่ครับผมยกเว้นที่ว่าของที่ผมยังไม่ได้ฟาร์มครับผมโอเคโอเคซึ่งแล้วเขาจะต้องคราฟให้ครบผมครับให้ครบ8อันแต่ว่าผมคราฟ4อันพอครับผมเดี๋ยวตอนแรกบอก5อันไม่ใช่เหรอ โอ้ไก่แค่เลปเตอร์ผมกลัวอะไรมาล่ะครับโอ้โหมูไปนั่นอีกมูไปนั่นอีกซึ่งก็คือยังไงวะเดี๋ยวกลับมาก่อนนะไปก่อนนี่ถึงมันจะโชว์ลูกศรด้านซ้ายมือข้างกระเป๋านะก็คือในแผนที่ผมมันก็จะมีผมก็คือเข้าในวงนั้นนะผมมันจะบอกว่าเลปเตอร์อยู่ตรงไหนนะแล้วก็ไปเลยครับผมโอเคไปเลยเดี๋ยววิ่งสิโอเคไปหามันกันนะผมซึ่งไม่รู้ว่าเขาจะให้ทำเท่าไหร่ผมเพราะว่ามันยังไม่ขึ้นทีนะคือเราต้องเจอเลปเตอร์ก่อนนะต่ออีกขึ้นมันจะขึ้นให้ผมว่าเราต้องฆ่าแรปเตอร์กี่ตัวนะแต่รู้คือฆ่าแรปเตอร์แน่นอนนะผมเฮ้ยมันขึ้นแถวนี้นี่หว่าคือเมื่อเราเข้ามาในวงแล้วคือมันจะขึ้นว่าเสิร์ตอ้าวชิบหาย อาหารหมดแล้วไม่มีเนื้อด้วยโอ้กินเนื้อเน่าไปก่อนแล้วกันไม่ใช่เนื้อเน่าสิเนื้อดิบเนื้อเน่าโหเห็นเนื้อดิบเป็นเนื้อเน่าแล้วโอเคแล้วไอ้เจ้าแรปเตอร์มันอยู่ไหนโอ้ยเอาเควสผมหายเดี๋ยวผมเอาเควสใหม่แล้วกันเอ้ยพบแล้วผมโอ้โหย่างเยอะ2ตัวเลยเอ้าปลาโดนมั้ยเนี่ยเอ้าผมไปปลาไม่โดนเฮ้ยปลาโดนมั้ยปลาโดนแล้วผม
เมื่อเราปาดโดนเราจะใช้หอครับผมแต่ว่าผมลืมถือหอครับผมก็ใช้นี่ไปก่อนนะกันโอเคครับผมนี่ก็จะได้ฆ่าทั้งหมด4ตัวครับผมมันขึ้นมาแล้วครับผมโอเคตัวหนึ่งเอ้ยเอ้ยมันอยู่ข้างล่างผมเฮ้ยเดี๋ยวอ้าวมันขึ้นคอมผมแล้วเนี่ยผมสกิลสุดโกงของมันก็คือมันจะขึ้นคอมผมครับผมโอ้โหเกือบตายเลือดลดไม่เป็นไรก็มาดีครับตัวนี้ไม่ต้องใช้บูล่าก็ได้ผมเลเวลโอ้โหเลเวลน้อยผมแค่สามเองโอ้โหทำไมห้าวห้าวอ่ะมึงห้าวอ่ะห้าวอ่ะถูกเลปเตอร์เลเวลแค่สามอ้ายมาแรงมาทำไมมาแรงทำไมเออโอ้โหอย่าห้าวกับพี่น้องซึ่งเมื่อเราฆ่าแถบนี้เสร็จแล้วเขาจะให้ไปแถบต่อไปผมแถบที่มีแรปเตอร์ต่อไปก็คืออยู่ตรงนู้นนะโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ผมเตรียมหอกให้เรียบร้อยก่อนละกันผมใช้หอกนี่เอ้ยดีโลมาทำไมเอ้ยไม่ใช่เควสแกฆ่าทำไปแล้วไอ้น้องเอ้ยเควสแกฆ่าทำไปแล้วอุ้ยมันตีแรงเนี่ยเฮ้ยแต่มันเล่นไปอุ้ยมันตีแรงวะโอ้โหมันเลเวลเยอะด้วยไงก็มาดีเออโหทำห้าวเป็นแค่ดิโลโหอย่าทำห้าวไอ้น้องโอเคซึ่งโบล่าผมก็เหลือนเดียวแล้วผมโอ้โหเราต้องจัดการอีก2ตัวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาหินก่อนแป๊บนึงนะวิธีหาหินก็ใช้ขวานทุบหินนะอย่าใช้พิกแอคนี่เพราะว่าเราจะได้หินน้อยนะโอเคบอกสำหรับมือใหม่นะส่วนคนที่เล่นนานแล้วก็ฟังไปเพลินนะผมโอเคซึ่งไปหาแรปเตอร์ต่อไปผมเออโหเอ้ยอะไรนะไอ้เล็บยาวแกทำอะไรอยู่ฮะสวัสดีด้วยเหรอโอ้ไม่สนใจหรอกไปดีกว่าเดี๋ยวเล็บยาวตบตายผมโอ้โหเล็บยาวมันตบหูดนะมันตบจอกเกาะผมผมจะบอกสำหรับมือใหม่นะก็คือเพิ่งเริ่มเล่นอ่ะคืออย่าไปเข้าใกล้เจ้าเล็บยาวนะไอ้เล็บยาวเลยเล็บยาวอ่ะเล็บเตอร์คือพอเข้าใกล้ได้ถ้าเรามีโบล่านะซึ่งเล็บยาวคือห้ามเข้าไปใกล้เลยครับผมเดี๋ยวเฮ้ยไอ้คาโน่เฮ้ยไอ้คาโน่เฮ้ยโบล่าผมมันรัดคาโน่ไม่ได้ทุกคนเฮ้ยคาโน่มันตีแรงด้วยอุ้ยมันไม่ได้ตีจอกกอแต่มันตีแรงครับผมอุ้ยโอ้โหเกือบตายทุกคนไอคาโน่มึงนี่นะไอวีนโอ้โหตัวนี้ก็คือคาโน่ซอรัสครับผมก็อย่าเข้าไปใกล้มันเล็บยาวเหมือนเดิมผมคือมันตีแรงกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ตีจอกกอไงแต่ว่าเล็บยาวมันตีจอกกอผมโอเคเฮ้ยเห็นละมาดิโอ้โหแรปเตอร์มันไปสนใจเจ้าสามเข่าอีกแล้วว่าเฮ้ยของพี่อะน้องเฮ้ยมันจะขโมยเฮ้ยผมได้คิวว่ะผมได้คิวโอเคแม่เป็นแค่แรปเตอร์ไอ้น้องทำห้าวตายไปใช่น้องโอเคเหลือตัวสุดท้ายแล้วผมโอเคยงไหนโอเคไปข้างหน้าอีกนิดนึงครับผมก็จะเจอนะโอเคในแผนที่มันก็จะบอกเลยนะมันจะมาร์กเลยนะถ้าเราทำควีสจะว่าเราจะไปข้างไหนผมก็ไม่ต้องกลัวนะว่าเราจะหาเจ้าแรปเตอร์ไม่เจอนะก็คือในแผนที่มันบอกอยู่แล้วผมแต่แรปเตอร์มันก็ไม่ได้หายากขนาดนั้นนะผมดูจากคลิป EP 2ได้ของ EP 2ครับผมน่าจะ EP 2แหละคือผมไปล่าแรปเตอร์ผมโอ้โหแป๊บเดียวเจอครับผมดูเหมือนว่าผมจะเจอแล้วโอ้สองตัวเลยครับผมเอาก็มาดิครับตัวที่ไหนล่ะครับก็มาดิครับนี่ใช้หอกเลยครับมาดิครับแทงไปครับผมนี่เวลาติดโบล่าผมมันจะขยับไม่ได้นะแล้วก็แทงข้างหลังนะอย่าไปแทงข้างหน้ามันตีเราได้นะนี่สำเร็จเควสเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมจริงๆเราจะได้อะไรครับผมได้อะไรอ่ะได้อ่านของเจ้าแกลินิมัสครับผมโอ้โหนี่โอ้โหพลังป้องกันไม่รู้เยอะหรือเปล่านะแต่ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเยอะแหละผมหน้าผม
คือดูพลังป้องกันไม่ค่อยถูกเท่าไหร่ผมเอ้ยไอ้แรปเตอร์เอ้ยโบล่าหมดโอ้โห2นัดแตกจะมาวิ่งตะปบพี่อ่ะน้องโอ้โหเป็นแค่แรปเตอร์ไอ้น้องเอ็งแค่เล็บยาวขึ้นมาดิครับเก็บโอเคเอาหิวอีกเนื้อก็ไม่ได้วามาโอ้โหโอเคผมนี่ก็ควีสก็จะประมาณนี้ผมซึ่งเราสำเร็จควีสเราก็จะได้อ่านของเจ้าแกลินิมัสนะเดี๋ยวผมจะขึ้นลือไปดูว่าผมว่าเจ้าแกลินิมัสคือตัวอะไรผมสำหรับคุณที่ยังไม่รู้นะซึ่งเราได้อ่านนี้มาผมก็คือเราไม่ต้องไปคราฟเลยนะเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกมันจะเล็กๆนะซอยมูเตมูครับผมโอ้โหไม่ได้พูดเลยผมว่าเล็กครับผมโอเคตอนนี้ก็เล็กมากเลยครับผมโอเคเหมือนกับว่าภาพมันปรับไม่ทันไงคือเวลาผมอัดคลิปปกติอ่ะมันจะไม่แหลกนะผมพูดตรงๆเลยมันไม่แหลกเลยทุกคนแต่เวลาผมอัดคลิปอ่ะมันเหมือนกับว่ามันไปซ้อนทับไงมันก็เลยทำให้แหลกนิดนึงนะโอเคก็กลับบ้านก่อนนะผมเดี๋ยวเจอกันที่บ้านครับผมก็ก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับผมก็ผมจะมาบอกอะไรบางอย่างครับผมก็คือนี่ครับผมประตูกับพื้นนะผมก็ได้เปลี่ยนเป็นหน้าประตูเป็นพื้นไม้นะส่วนตรงนี้ก็เป็นพื้นฟางเหมือนเดิมนะเดี๋ยวอนาคตเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนบ้านตรงนี้เป็นบ้านไม้ครับผมเปลี่ยนจากบ้านฟางเป็นบ้านไม้ผมต้องพัฒนาบ้านนิดนึงครับผมแต่ว่าผมก็บอกไปแล้วผมว่าบ้านนี้อ่ะคือมันเป็นบ้านที่พักอาศัยชั่วคราวผมก็ไม่ได้สร้างอะไรเยอะๆมากมายครับผมก็เดี๋ยวไปแป๊บหน้าผมจะสร้างบ้านแบบจริงๆจังๆนะสร้างบ้านแบบให้มันสวยไปเลยอ่ะตอนนี้ก็อยู่แบบพออยู่พอมีพอกินไปก่อนครับผมก็ประมาณนี้ผมแล้วอย่างนึงครับผมมีอะไรจะบอกนะนี่ครับผมเคียวเหล็กอเนกประสงค์ครับผมว่าดาเมจ50เมื่อไปวัดหัวใครครับผมซึ่งประโยชน์ของมันครับผมคือมันสามารถหาไฟเบอร์คูณ10ครับผมว่าซึ่งฟันไฟเบอร์ไม่กี่ทีครับผมไม่เกิน10นาทีแน่นอนได้ไฟเบอร์ 1,000 แน่นอนนะผมถ้าเราฟันตลอดเวลานะซึ่งการฟันของเจ้าเคียวอเนกประสงค์นี้ครับผมเวลาใช้มุมมองคนที่3มันจะเป็นการฟันธรรมดาครับผมเหมือนฟัดหัวหมาครับผมแต่ถ้าเราใช้มุมมองแบบคนที่1แบบนี้มุมมองแบบคลาสสิกเลยนะเวลาฟันมันจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้ครับผมแล้วก็มันจะมีหญ้าขึ้นมาด้วยนะแบบสวยงามมากเลยครับผมก็วิธีได้รับมาครับผมหรือว่าวิธีซื้อมานั่นเองครับผมก็คือเข้าไปที่แอนแกมเลยครับผมแล้วก็อยู่ตรงไหนวะอยู่ไหนวะอ้าวหายนี่ครับผมอัพเลเวลให้ถึงเลเวล30นะแล้วเราจะได้เมทัลซิเคิลมานะก็คือเรียนรู้มาเลยผมวิธีซื้อมันก็คือใช้พอยต์ประมาณ12พอยต์นะน่าจะ12พอยต์แหละถ้าผมจำไม่ผิดนะใช้เหล็กประมาณ18นะแล้วก็ไม้กับอะไรเอาหิวแล้วก็ใช้ไม้กับอะไรแล้วอ่ะใช้ไม้กับหนังอ่ะประมาณนิดเดียวเองครับผมแต่ว่าใช้เหล็กเยอะหน่อยครับผมก็แต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับผมเพราะว่าพังยากแน่นอนครับผมพังยากครับผมเชื่อผมนะรับประกันจากช่องของผมอาร์เจนซิโนครับผมส่วนใครที่อยากซื้อนี่เลยครับผมบอกไปแล้วเมื่อกี้ผมอุ้ยโอ้โหโอ้โหคลิปนี้ผมมาทำควีสฆ่าเจ้าแรปเตอร์หรือว่าผมมารีวิวเจ้าเคียววะโอเคครับผมไว้แค่นี้แล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้โอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ชอบกันบ้างหรือเปล่าผมถ้าชอบผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดติดตามช่องอาร์เจนซิโนของผมด้วยผมก็ตอนนี้ผมพูดตามก็น่าจะใกล้100แล้วก็ยังไม่ใกล้หรอกแต่ว่าได้ประมาณ 30% แล้วผมก็ใกล้100ซับแล้วนะได้ประมาณ 30% แล้วนะก็นั่นแหละก็คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดไลค์กดติดตามกันได้ผม
เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผมส่วนใครที่อยากเห็นคลิปก่อนใครผมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกันได้ครับผมโอเคเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผม EP หน้าเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรติดตามรอได้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ